นี้นั้นในตรงนี้ค่ะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งรูปจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์ท่านเพ่งลงไปที่กายนะคะขณะที่อาจารย์อ่านท่านเพ่งลงไปที่กายเลยค่ะท่านเพ่งลงไปที่กายว่าก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งรูปจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งเวทนาจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งสัญญาจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งสังขารจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อหน่ายเมื่อละได้ซึ่งวิญญาณจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์เป็นไงคะขณะที่อาจารย์อ่านพระสูตรไปทุกท่านกำหนดรู้ที่รูปขันธ์ของตนเองในเวลานั้นทุกท่านเข้าใจคำของพระองค์เลยใช่ไหมคะว่านี่คือการกำหนดรู้รูปถูกไหมคะในเวลานั้นพวกท่านรู้เลยใช่ไหมคะว่าทำอย่างนี้นี่แหละจึงจะทำให้เบื่อหน่ายได้ถูกไหมขณะนั้นทุกท่านรู้ได้เลยว่าทำอย่างนี้นี่แหละจึงจะละรูปได้ทำอย่างนี้นี่แหละจึงจะทำให้สิ้นทุกข์ได้ได้คำตอบด้วยตัวเองไหมคะได้คำตอบด้วยตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะถ้าท่านไม่สามารถกำหนดรู้รูปและเห็นรูปอยู่อย่างนั้นพอเห็นอย่างนั้นแล้วทำให้ได้นานขึ้นจาก1นาทีเป็น5นาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยเรียกว่ารู้ให้มันยิ่งๆขึ้นไปกำหนดรู้ให้ยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนี้สิ้นทุกข์ไม่ได้ถูกต้องไหมคะนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยท่านรู้คำของพระศาสดาทางนี้ชื่อว่าพระศาสดาทรงชี้ให้เราแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปไม่ถึงนี่เป็นความผิดของใครคะเป็นความผิดของเราเองตอบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนี่คุณพ่อเลยนะคะเป็นความผิดของเราเองไม่ได้เป็นความผิดของครูบาอาจารย์ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาปัญหามันคือยังไงมันถึงกำหนดที่กายไปไม่ได้เนี่ยที่ท่านกำหนดได้เพราะมีเสียงอ่านของอาจารย์ถูกไหมคะถ้าไม่มีเสียงอ่านของอาจารย์เป็นไงคะนั่งไปก็เหงาไปถูกไหมพอกำหนดไปเพลินไปหลับไปด้วยถูกไหมคะมันเหงามันไม่มีคำพูดของพระพุทธเจ้าคลอเคลียไปด้วยถูกไหมคะแต่ถ้ามีคำพูดของพระพุทธเจ้าคลอเคลียไปด้วยแล้วท่านทำตามไปด้วยเป็นไงคะดีไหมคะดีแต่ว่ามีบางคนบอกอาจารย์ต้องอ่านให้ถูกพระสูตรนะถ้าถูกพระสูตรแล้วทำตามพระสูตรนั้นนั่นมันทำได้ถ้าอ่านพระสูตรไหนที่ทำตามไม่ได้เนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะอาจารย์มีไหม นะคะตรงนี้ท่านเข้าใจคำว่ากำหนดรู้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นถ้าจะเป็นอริยบุคคลต้องรู้ยิ่งนี่คือรู้เข้ามาที่กายถูกไหมคะไม่ได้ไปรู้ที่บุคคลอื่นถูกต้องไหมแล้วในหัวข้อธรรมต่างๆไม่ต้องไปคิดจำแนกแจกหาใช่ไหมคะถ้ามัวไปคิดจำแนกแจกหาเป็นสังขารทันทีถูกไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านรู้ยิ่งก็คือเพ่งมาที่กายแล้วกำหนดรู้ว่าเนี่ยนี่คือรูปแล้วก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นกำหนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆท่านก็จะเข้าใจว่ารูปตัวเนี้ยมันสลายไปพอท่านเข้าใจว่ารูปนี้สลายไปท่านก็เบื่อหน่ายรูปถูกไหมคะพอเบื่อหน่ายรูปเป็นไงคะจิตของท่านปลอดภัยจากกิเลสไหมปลอดภัยเวทนาขันธ์ความสุขปรากฏไหมคะความสุขปรากฏความทุกข์ไม่เสียดแทงจิตแล้วขณะนั้นเนี่ยท่านยังพิจารณารูปต่อแต่เวลานั้นท่านจะสามารถเห็นเวทนาแล้วท่านก็จะกำหนดเวทนาพอกำหนดเวทนาบุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อเบื่อหน่ายเป็นไงคะเมื่อละได้ซึ่งเวทนาจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์ท่านก็จะรู้เลยว่าเนี่ยถ้าท่านไม่กำหนดรู้รูปแล้วไม่พิจารณารูปไม่เบื่อหน่ายรูปอยู่อย่างนี้ท่านก็จะไม่รู้จักเวทนาถ้าท่านไม่รู้จักเวทนาท่านก็จะกำหนดเวทนาไม่ได้ถูกต้องไหมคะเมื่อท่านไม่รู้จักเวทนาท่านก็จะไม่รู้จักสัญญา
เมื่อท่านไม่รู้จักสัญญาท่านก็จะกำหนดสัญญาขันไม่ได้ถูกต้องไหมคะเมื่อท่านไม่รู้จักสัญญาขันท่านกำหนดสัญญาขันไม่ได้ท่านก็กำหนดสังขารขันไม่ได้เมื่อท่านกำหนดสังขารขันไม่ได้ท่านก็จะเบื่อหน่ายสังขารขันไม่ได้ถูกต้องไหมคะถ้าท่านกำหนดสังขารขันได้ท่านก็จะเห็นวิญญาณท่านก็จะรู้จักวิญญาณและกำหนดวิญญาณได้ถ้าท่านกำหนดวิญญาณได้ท่านก็จะเบื่อหน่ายวิญญาณได้ถูกไหมคะแต่ถ้าท่านกำหนดวิญญาณไม่ได้ท่านก็จะเบื่อหน่ายวิญญาณไม่ได้ฉะนั้นในสิ่งที่พระศาสดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสเนี่ยค่ะมีทุกอย่างแต่เรายังเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะอะไรเพราะกายของตนเองเรายังเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะถ้าเราเข้าถึงที่กายของตนเองได้เป็นไงคะดีไหมถ้าเราเข้าถึงก็คือกำหนดมาที่กายของตนเองได้พระองค์ตรัสว่าควรเพื่อสิ้นทุกข์ถูกต้องไหมคะฉะนั้นพวกท่านรู้แล้วใช่ไหมเป็นพระอริยะได้เพราะอะไรครับเพราะกำหนดรู้เป็นใช่ไหมฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเพ่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปกำหนดรู้อะไรผิดไหมคะผิดเข้าใจยังพ่อสมชัยจะสอนผิดไหมไม่สอนพอเรียนแล้วรู้แล้วไม่สอนผิดถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วถ้าพระองค์ตรัสให้เรามีสติเราก็ต้องมีสติถูกไหมคะพอมีสติเสร็จแล้วก็จะมีปัญญาพอมีปัญญาก็จะเห็นกายถูกไหมคะพอเห็นกายชื่อว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งก็คือเพ่งเข้าไปมากๆอ่ะไหนลองนึกมาที่กายสิคะพอนึกมาที่กายเห็นกายไหมไอตัวนึกคือสติพอนึกไปปุ๊บเกิดปัญญาเห็นกายเลยพอเห็นกายเห็นมันยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่ารู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพอรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกำหนดรู้ลงไปว่านี่คือรูปยังไงคะนี่คือรูปแล้วก็พิจารณาไปทุกครั้งว่านี่คือรูปที่ต้องสลายไปเนี่ยทำอยู่อย่างนั้นวนไปวนมาวนไปวนมาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็จะละรูปได้พอละรูปได้ก็จะถึงความสิ้นทุกข์พอสิ้นทุกข์ปุ๊บเป็นไงครับสุขเกิดเวทนาเกิดปรากฏกำหนดเวทนารู้เวทนาได้พอรู้เวทนาได้ก็เบื่อเวทนาได้พอเบื่อเวทนาได้เป็นไงคะสิ้นทุกข์ไหมสิ้นทุกข์พอรู้จักเวทนาก็จะกำหนดสัญญาขันได้พอกำหนดสัญญาขันได้ก็จะเบื่อสัญญาขันได้ละสัญญาขันได้ถ้ากำหนดไม่ได้ละไม่ได้นะคะพอละสัญญาขันได้เป็นไงคะสิ้นทุกข์ไหมสิ้นทุกความจำอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันไม่ใช่เราถูกไหมคะพอกำหนดสัญญาขันได้เป็นไงคะก็จะรู้จักระบบความคิดทั้งหมดเป็นสังขารถ้ามันคิดเมื่อไหร่มันจึงเป็นสัญญาถูกไหมคะถ้ามันไม่คิดมันไม่ปรุงสัญญาก็ไม่มีถูกไหมคะเนี่ยพอเรารู้จักสังขารกำหนดสังขารได้จะเบื่อหน่ายสังขารพอเบื่อหน่ายสังขารว่าอู้ระบบสังขารก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็คิดปรุงของมันอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยไอ้สังขารเนี่ยไม่พ้นปรุงสัญญาไม่พ้นปรุงเวทนาไม่พ้นปรุงรูปอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือสังขารเบื่อหน่ายสังขารได้จึงจะสิ้นทุกข์ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเรากำหนดสังขารได้อย่างนี้แล้วเราจะกำหนดวิญญาณได้ถ้าเรากำหนดวิญญาณได้เราก็จะเบื่อหน่ายวิญญาณว่าวิญญาณมันก็รู้อยู่แค่นี้แหละรู้วนกับรูปรู้วนกับเวทนารู้วนที่สัญญารู้วนที่สังขารมันไม่ได้รู้ไปไหนอื่นกว่านี้เลยเราเข้าใจผิดว่ามันวิเศษวิโสดีเลิศเลยแต่จริงๆมันแค่เกิดดับอยู่แค่นี้เป็นไงคะพอกำหนดวิญญาณได้ก็เบื่อหน่ายวิญญาณพอเบื่อหน่ายวิญญาณก็ละได้ซึ่งวิญญาณถ้าละวิญญาณได้พระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสว่าจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์เป็นไงคะอธิบายง่ายๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะก็จะปฏิบัติได้ใช่ไหมจริงๆเห็นนะคำของพระพุทธเจ้าง่ายมากเป็นอากาลิโกให้ผลได้ในทันทีถ้าเราทำได้น้อยก็ละกิเลสได้น้อยถูกไหมคะถ้าเราทำได้ต่อเนื่องมากๆยิ่งขึ้นถูกไหมคะกำหนดรู้ยิ่งขึ้นกิเลสเป็นไงคะก็ลดลงและสิ้นไปถูกไหมคะอยู่ที่ตัวเราเองใช่ไหมคะอยู่ที่ตัวเราเองอ่ะฉันทราคะสูตรอีกหนึ่งพระสูตรนะคะพระสูตรนี้เสร็จแล้วก็พักเบรกเรียนมานานสงสารนักเรียนกลัวนักเรียนปวดหัวนะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17
สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคหน้าที่26ถึง27ข้อที่58ฉันทราคะสูตรว่าด้วยการละฉันทราคะในขันธ์5สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทะราคะในรูปเสียด้วยการละอย่างนี้รูปนั้นจักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนทำให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทะราคะในเวทนาเสียด้วยการละอย่างนี้เวทนาจะเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วตัดรากขาดแล้วให้เป็นดังตาลยอดด้วนทำให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทะราคะในสัญญาเสียด้วยการละอย่างนี้สัญญานั้นจะเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนทำให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทะราคะในสังขารเสียด้วยการละอย่างนี้สังขารนั้นจักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนทำให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงละฉันทะราคะในวิญญาณเสียด้วยการละอย่างนี้วิญญาณนั้นจักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนทำให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ครับถ้าเรากำหนดอยู่ที่รูปนะลองนึกลงไปที่กายสิคะพอนึกลงไปที่กายปุ๊บเห็นกายไหมคะตอนนี้ปัญญาเกิดขึ้นเห็นกายเลยพอปัญญาเกิดขึ้นเห็นกายปุ๊บพระองค์ตรัสว่าให้กำหนดรู้ว่านี่คือรูปเมื่อกำหนดรู้ว่านี่คือรูปแล้วก็นึกลงไปอีกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเวลาเรานึกลงไปซ้ำเรียกว่านึกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถูกต้องไหมคะแล้วพอนึกลงไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นกายยิ่งยิ่งไหมคะเห็นกายยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็กำหนดรู้กายนั่นแหละว่านี่คือรูปนี่คือรูปที่สลายแล้วก็นึกลงไปซ้ำๆขณะที่เราทำไปซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเวทนาจะปรากฏสัญญาจะปรากฏสังขารจะปรากฏวิญญาณจะปรากฏทุกอย่างเมื่อปรากฏท่านจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีรูปร่างตัวตนย่อมเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะแม้ร่างกายนี้ก็ยังเสื่อมสิ้นสลายไปพอท่านรู้อยู่อย่างเงี้ยเห็นอยู่อย่างเงี้ยท่านจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายท่านจะละความเป็นเราในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนั้นที่ท่านละได้อย่างนั้นเพราะว่าท่านละฉันทะราคะคือความพอใจยินดีในรูปในขณะไหนรู้ไหมคะในขณะที่ท่านเห็นรูปความพอใจยินดีไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะพอความยินดีไม่เกิดขึ้นปุ๊บท่านอบรมจิตว่านี่คือรูปไม่ใช่เราถูกไหมคะพอท่านอบรมจิตปุ๊บเกิดญาณขึ้นมาใช่ไหมคะเกิดยันขึ้นมารู้ตามความเป็นจริงว่านี่คือรูปไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะในขณะนั้นแป๊บเดียวในเวลานั้นล่ะค่ะพอยันเกิดฉันทะราคะไม่เกิดในจิตอ๋อไหมคะอาจารย์นักศึกษารอว่าท่านจะอ๋อตามอาจารย์ นะคะรอว่า
อ๋อตรงนี้หรอกเหลือที่มันละฉันทะราคะเข้าใจไหมคะถ้าท่านเห็นรูปนะฉันทะราคะไม่เกิดแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยท่านจะละและแต่สลัดมันออกตัดให้มันเป็นดังขาดออกไปจากจิตให้มันเป็นตาลยอดด้วนเนี่ยถ้าท่านไม่พิจารณาลงไปว่านี่คือรูปลงไปเนี่ยค่ะท่านจะไม่สามารถถอนหรือละฉันทะราคะตัวนี้ได้เด็ดขาดถูกต้องไหมคะฉะนั้นจึงต่างกันกับสาวกที่ปฏิบัติผิดทางพอปฏิบัติผิดทางปุ๊บเห็นกายพอเห็นกายปุ๊บมีจิตวิเศษเกิดขึ้นใช่ไหมคะจิตวิเศษหูทิพย์ตาทิพย์เกิดขึ้นแต่เวลานั้นเป็นไงคะยังไม่ได้พิจารณาถูกไหมยังไม่ได้พิจารณารูปว่านี่คือรูปไม่ใช่เราเนี่ยถ้ายังไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดภาวะของกิเลสพอเกิดภาวะของกิเลสจึงมีโทสะมากโมหะมากพอออกจากสมาธิก็เป็นคนขี้โมโหมากๆเลยเข้าใจไหมคะเคยได้ยินไหมเห็นบอกพอออกจากสมาธิปุ๊บกลายเป็นคนขี้โมโหเพราะอะไรพออยู่ในสมาธิกับเป็นคนที่มีอุเบกขาจังเลยมีไหมครับเคยมีหลายปีก่อนลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยค่ะพออยู่ในสมาธิเมื่อไหร่ตามรู้ลมเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหอุเบกขาเกิดมากเลยแต่เวลาที่ออกจากสมาธิไม่ได้ดูลมเป็นไงครับเป็นคนโกรธมากก็เลยโดนพี่น้องเนี่ยดุว่าปฏิบัติทำยังไงทำไมถึงเป็นคนขี้โกรธอยู่อย่างนี้เป็นไงคะสาเหตุก็เพราะอะไรสาเหตุก็เพราะว่าในขณะที่นึกลงไปที่กายใช่ไหมครับสติทำหน้าที่นึกปัญญาก็จะเกิดขึ้นทันทีพอสตินึกปุ๊บจิตอยู่ที่กายมีสมาธิปัญญาเกิดเห็นกายจนเหมือนเป็นภาวะเดียวกันแต่ในเวลานั้นพอเห็นกายปุ๊บใช้คำของพระองค์เลยเพ่งลงไปที่กายอีกเห็นอยู่อย่างนั้นทำให้ยิ่งเรียกว่ากำหนดรู้ลงไปว่านี่คือรูปพิจารณาเลยค่ะพิจารณาแบบกำหนดถ้าเราไม่พิจารณาเราจะกำหนดรู้ไม่เป็นนะคะเพราะเราเห็นอย่างเดียวเห็นไหมคะตอนที่เรามีสตินึกลงไปที่กายเห็นกายไหมคะเห็นอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่เรายังกำหนดรู้รูปไม่เป็นเพราะมันเห็นถูกไหมคะมันมีแค่สภาพธรรมที่เรียกว่าเห็นกายถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าเราจะกำหนดรู้ลงไปเราต้องบอกว่านี่คือรูปพระองค์นี่คือรูปก่อนเด็กใหม่ต้องบอกนี่คือรูปก่อนนี่คือรูปเพราะว่าตรงนี้เป็นบทในวัตตสูตรนะคะท่านไปค้นเลยนะในเล่มหนึ่งในสัตตฐานสูตรในวัตตสูตรนะคะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ฉลาดในฐานะ7อย่างฉลาดว่านี่คือรูปพระองค์ตรัสอย่างนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเห็นกายปุ๊บพอเห็นกายเนี่ยถ้ายังไม่ได้กำหนดลงไปไม่ได้บอกชี้ลงไปว่านี่คือรูปตรงนั้นมีแค่ภาวะของการเห็นอย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช้มรรควิธีของพุทธเจ้าเห็นอย่างเดียวพอออกจากสมาธิตรงนี้ปุ๊บเป็นไงคะกลายเป็นคนมีกิเลสมีโทสะเยอะเพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในกายแต่ไม่อบรมจิตเมื่อไม่อบรมจิตตรงนั้นเนี่ยค่ะตัณหาตรงนั้นมันไม่ถูกถอนเข้าใจไหมคะฉันทะราคะตรงนั้นมันไม่ถูกถอนมันยังมีฉันทะราคะที่ของเก่าค้างอยู่แต่ฉันทะราคะตัวใหม่เนี่ยเข้าไปยังไม่ได้แต่มีของเก่าที่มันยังค้างอยู่ทีนี้ในเวลาที่เขาออกจากสมาธิเนี่ยค่ะอุเบกขามันหายสิเพราะอุเบกขามันหายเขาก็เป็นคนที่พี่น้องพูดอะไรก็โมโหก็เลยทำให้พี่น้องบอกว่านี่เธอปฏิบัติทำยังไงทำไมถึงยังเป็นคนขี้โกรธอยู่มีไหมคะเคยได้ยินอย่างนี้ไหมเคยถูกตำหนิอย่างนี้ไหมคะมีใครเคยถูกตำหนิบ้างว่าปฏิบัติทำยังไงแต่ทำไมกิเลสหนาจังยังขี้โกรธอยู่เลยมีไหมคะอาจารย์เนี่ยแหละโดนก่อนเพื่อนเลยพวกท่านไม่มีก็ช่างพวกท่านเถอะแต่อาจารย์เนี่ยโดนประจำ นะคะฉะนั้นในวันนี้อาจารย์รู้แหละที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราเห็นรูปแต่เราไม่กำหนดรู้ลงไปฉะนั้นถ้ากำหนดรู้ลงไปเป็นไงนึกถึงกายพอนึกถึงกายตอนนี้เห็นกายพอเห็นกายเพ่งลงไปที่กายแล้วกำหนดลงไปว่านี่คือรูปพอนี้คือรูปปุ๊บจากการที่เราเคยคิดว่ามันคือร่างกายของเราเป็นไงคะพอบอกว่านี่คือรูปปุ๊บปัญญาเริ่มเกิดนะคะปัญญาเริ่มเกิดแล้วถ้าเรานั่งอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเมื่อบุคคลรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้ทำไปเรื่อยๆซ้ำๆก็จะเบื่อหน่ายก็จะละรูปได้ตรงจังหวะที่บอกว่านี่คือรูปตรงนั้นละค่ะละฉันทะราคะขณะนั้นละฉันทะราคะในรูปไปเรื่อยๆพอเวทนาปรากฏขึ้นแต่ไม่ทิ้งรูปนะคะมีสติอยู่อย่างนั้นในเวลานั้นเนี่ยค่ะก็จะเห็นเวทนาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไป
ก็จะละฉันทะในเวทนาได้พอในเวลานั้นนะคะกำหนดรู้ลงไปที่รูปแล้วกำหนดว่านี่คือรูปไปเรื่อยมันสลายไปอย่างเงี้ยนะคะสัญญาจะปรากฏขึ้นมาและเห็นสัญญาเปลี่ยนไปสลับกันไปกับเวทนาขันธ์ในจังหวะนั้นที่กำหนดอยู่อย่างนั้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสัญญาและความเปลี่ยนแปลงของเวทนาในเวลานั้นจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพราะมันเปลี่ยนแปลงพอเบื่อหน่ายปุ๊บก็จะละความเป็นเราในเวทนาในสัญญาเพิ่มขึ้นได้อีกแต่ในขณะที่กำหนดรู้เนี่ยค่ะพิจารณาว่านี่คือรูปที่ร่างกายนะคะนึกลงไปเห็นปุ๊บเห็นกายปั๊บด้วยปัญญาแล้วนะคะรู้ชัดที่กายแล้วก็ให้พิจารณากำหนดรู้ลงไปว่านี่คือรูปในขณะนั้นที่บอกเนี่ยเรียกว่าอบรมจิตพอเห็นกายเสร็จเนี่ยจิตอยู่ในกายพอที่จิตอยู่ในกายอบรมจิตว่านี่คือรูปพออบรมจิตอย่างนั้นญาณจะเกิดขึ้นรู้พอญาณเกิดขึ้นรู้ปุ๊บในจังหวะนั้นจะถอนฉันทะราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณที่มันกำลังปรากฏอยู่และเปลี่ยนไปได้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้ไม่กำหนดลงไปอย่างนี้นะคะท่านก็จะเห็นว่ารูปว่าเวทนาว่าสัญญาว่าสังขารแต่ถ้าท่านไม่กำหนดรู้ลงไปให้ชัดๆในขันธ์5ตรงนั้นท่านจะสิ้นทุกข์ไม่ได้คนจะสิ้นทุกข์ได้ต้องมีปริญญาถูกไหมคะนอกจากจะมีปริญญาแล้วมีปริชานาใช่ไหมคะปริชานะก็คือรู้รอบปริญญาเป็นว่าปริญญาแปลว่ารู้รอบใช่ไหมคะปริชานะแปลว่ารู้ยิ่งกำหนดรู้ถูกต้องไหมคะเนี่ยต้องรู้ยิ่งลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นพอเรารู้ยิ่งกำหนดรู้ยิ่งได้อย่างนี้เราจึงจะละความพอใจซึ่งความพอใจนั้นไม่ใช่รูปถูกต้องไหมคะความพอใจฉันทะราคะความพอใจที่เป็นกิเลสตัวเนี้ยไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าเราไม่กำหนดรู้เนี่ยกิเลสตัวเนี้ยมันมีอยู่ในจิตมันจะเข้าไปครอบงำจิตและทำให้จิตนั้นหลงผิดติดข้องอยู่ในขันธ์5แต่ถ้าหากว่าเรากำหนดรู้ลงไปปุ๊บเป็นไงคะอบรมจิตรักษาจิตได้แล้วอบรมจิตลงไปทีนี้ล่ะค่ะเกิดความรู้ขึ้นมาพอเกิดความรู้ขึ้นมามันจะเบื่อหน่ายมันละได้แล้วใช่ไหมคะมันเบื่อหน่ายแล้วที่มันจะละความพอใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารถ้าละได้แล้วนั่นแหละค่ะเป็นไงคะจึงจะเป็นผู้ที่นะคะตัดรากขาดทำให้เป็นตาลยอดด้วนคือทำให้ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นได้อีกเป็นไงคะอาจารย์อธิบายแบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วก็จบในวันนี้ดีไหม จบในวันนี้แล้วพรุ่งนี้นะคะเรามีกิจกรรมของการปีกวิเวกจนกระทั่งถึงวันที่1นะคะจนกระทั่งถึงวันที่1ฉะนั้นพรุ่งนี้นั่งปกตั้งแต่เช้าเลยจะมาฟักไข่นะคะตอนเช้านั่งสมาธิตอนบ่ายนั่งสมาธิตอนกลางคืนก็นั่งสมาธิสู้ไหมสู้ไหมคะสู้ไม่สู้อาจารย์ก็สู้คนเดียวนะเตรียมหมอนมาด้วยนะถ้าเกิดนั่งไม่ไหวก็นอนเอามุ้งมาด้วยนะเกิดยุงกัดก็จะได้ไม่ต้องตบมันกัดไม่ได้เพราะเข้าในมุ้งไหนใครอยู่บ้างคะโอ้อยู่หลายคนโอ้โหพี่แดงอยู่โอ้พี่สลี่อยู่พี่หมวยอยู่ใครไม่อยู่บ้างคะน่าเสียดายน่าเสียดายคนไม่อยู่ไม่เป็นไรใครไม่อยู่เราก็อยู่ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีบรรยายนะคะพรุ่งนี้ไม่มีบรรยายทั้งข้างนอกก็จะเสียดายไหมเนี่ยพออาจารย์บอกไม่มีบรรยายทั้งห้องเงียบเหงาเลยเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆแต่ว่านอกนั้นจะเน้นการนั่งสมาธิและปฏิบัติโอเคไหมคะใครไม่มารีบมานะคะตอนนี้กำลังมาเรื่อยๆคุณชุติมากำลังมาใช่ไหมคะเก่งมากเลยมาทุกปีเลยตอนปีใหม่ถ้าไม่ได้ปีใหม่นี่ไม่มีใครทิ้งก็เลยไม่ได้มาใช่ไหมต้องถูกทิ้งแล้วถึงมาได้ใช่ไหมเ นี่ยแต่ละคนที่ต้องถูกทิ้งก่อนนะถึงจะมาได้นะคะเอาละค่ะในวันนี้เราก็เดี๋ยวเรากราบพระพร้อมๆกันนะคะกราบขอบพระคุณพระภิกษุสมณเณรทุกรูปนะคะท่านแม่ชีทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็
พุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านวันนี้ลาทุกคนทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนที่นี่ก็จะกราบพระพร้อมๆกันนะคะกราบพระพร้อมๆกันเดี๋ยวปิด YouTube เดี๋ยวอัพขึ้น YouTube ก่อนนะคะหัดค่ะอาจารย์กำลังหัด